ค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ channel ของใบเฟิร์นนะคะวันนี้เฟิร์นพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่สวนไทรทองค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆมือใหม่นะคะเข้ามาในช่องของเฟิร์นเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากทราบวิธีการขยายพันธุ์น้องๆแคคตัสใช่ไหมคะวันนี้เฟิร์นมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่มีกระบองเพชรฟอร์มกออยู่แล้วอยากให้ฟอร์มกอ1ต้นนั้นกลายเป็นหลายต้นนะคะวันนี้เรามีวิธีง่ายๆมาบอกกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่เจ้ากอนี้กันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็คือโลบีเวียลูกผสมอิชินอกนะคะจะเป็นดอกโทนสีแดงแล้วก็เหลืองแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้โทนสีอะไรทุกคนสังเกตเจ้ากอนี้นะคะเขาจะมีหน่อรอบๆหัวเลยแล้วแต่ละหน่อเนี่ยคือแบบพร้อมจะแบบเด็ดมากๆนะคะวิธีการเด็ดหน่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆที่มีถุงมือก็สามารถใช้ถุงมือหยิบเด็ดออกได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เฟิร์นจะใช้เป็นตัวฟอสเซปแบบหัวทู่นะคะหัวทู่แบบนี้ก็ทำการคีบแล้วก็ดึงออกนี้ได้เลยค่ะบางหน่อนี้ก็จะมีรากแล้วนะคะอย่างเช่นหน่อนี้ทุกคนเห็นรากไหมตรงนี้คือรากนะคะพวกเขียวๆนี่จะมีรากงอกค่อนข้างง่ายเวลาช้ำนะคะทุกคนเห็นไหมงอกตั้งแต่บนต้นแล้วถ้าหน่อใหญ่ก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าอย่างเช่นหน่อประมาณเนี้ย 2.5 cm ขึ้นไปกำลังดีนะคะใช้ตัวด้ามออกแรงนิดนึงงัดลงเลยค่ะทุกคนหน่อเล็กๆแบบนี้เราจะเอาไว้ก่อนนะคะพอรู้สึกว่าเขาเล็กไปหน่อจริงๆถ้ามีถุงมือจะง่ายสุดเลยทุกคนแต่วันนี้เราไม่ได้เอามาหน่อเล็กๆตรงนี้เราจะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเห็นไหมน้องกลดไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกหน่อออกมาอีกได้นะคะนี่ก็จะเป็นหน่อที่เราได้จากการแง้ต้นเมื่อกี้มานะคะทุกคนดูสิจากต้นเดียวใหญ่ๆก็กลายเป็นหลาย10ต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆเลยนะคะลูกค้ามาที่สวนนะคะก็เป็นลูกค้าส่งเฟิร์นก็เลยเอาไปรับมาแล้วก็เย็นเลยติดเมาส์นะคะกลับมา EP ฟ้ามืดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นน้องยูโฟเบียนะคะทุกคนต้นเนี้ยเดี๋ยวเราจะหักกิ่งของเขาเลยนะทุกคนเห็นไหมน้องคนเนี้ยเขาจะมีกิ่งออกมาแบบนี้เนี่ยตรงนี้เราสามารถหมุนออกมาได้เลยนะคะแล้วก็เอาไปชำตัวนี้ระวังยางด้วยนะนี่เขาจะมียางนะคะหนามน้องไม่เจ็บนะคะเฟิร์นก็เลยจับได้หรือว่าจริงๆจะใช้มีดตัดก็ได้นะคะที่ส่วนใหญ่ที่เราใช้ประจำจะเป็นมีดแกะสลักสีแดงแบบนี้นี่ออกมาแล้วอันนี้ต้องตากยางให้แห้งนะคะทุกคนแล้วก็อย่าพยายามไปโดนยางเขาละกันคือไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไหมเหมือนกันแต่ว่าอย่าไปโดนดีกว่าเนาะคนนี้ก็เป็นอีกต้นนึงที่เราชอบนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ง่ายมากก็คือน้องเก่งจีนทุกคนเห็นไหมเขาจะมีกิ่งตรงนี้นะคะเราก็จะหมุนออกมาเลยหลุดง่ายมากๆแสงในกล้องมันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้มันแบบจริงๆมันยังไม่มืดแค่แบบฝนฟ้ามันตกอะทุกคนพอฝนตกทีไรแล้วน้อยทุกทีเลยอะเพราะว่าแสงแบบไม่พอกุดแล้วทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงน้องนะคะเดี๋ยวน้องก็แบบงอกกิ่งใหม่ออกมานะตอนนี้เราก็ได้มาเยอะแล้วนะคะหน่อเห็นไหมจากแค่แบบ3ต้นน่ะทุกคนได้มาเต็มเลยนะคะอันนี้เป็นน้องโอพันเทียนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกหูกระต่ายหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นแบบอันเล็กๆอะทุกคนวันนี้เราไม่มีกรรไกรมาขอเป็นอันนี้แทนได้ไหมได้อยู่นี่เห็นไหมเด็ดออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะไอ้กิ่งที่เราเด็ดออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะงอกมาใหม่เองนะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์ของแบบไม้ตลาดอะทุกคนโอเคนี่น้องก็กลายเป็นน้องกุดไปแล้วนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดี๋ยวเขาก็งอกมาอีกต่อไปเป็นน้องนิ้วทองน้องนิ้วทองเนี่ยก็สามารถหักออกได้เลยนะคะอันเนี้ยที่เขาแตกเป็นกอแบบเนี้ยเพราะว่าเฟิร์นอะปาดให้เขาเป็นกอนะคะเมื่อก่อนเขาก็มีแท่งเดียวตรงขึ้นมาตอนนี้เราปาดเขาก็เลยกลายเป็นกอเลยนิ้วทองเนี่ยสวยมากไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันไหมนี่หักออกง่ายมากเลยค่ะหักแล้วนี่โอ้ยได้หลายอันเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เป็นรอยปาดที่เฟิร์นปาดให้เขาแตกเป็นกอค่ะถ้าใครอยากให้เขาแตกเป็นกอนะก็เอาเนี้ยไปจิ้ม
ลงดินก่อนให้รากเขาเดินก่อนแล้วเราค่อยปาดแบบเนี้ยเขาก็จะแตกเป็นกอได้นะคะเพราะว่ากว่าจะรอแตกกอเองนานทุกคนถ้าปาดเราจะเป็นฟอร์มกอง่ายกว่านะคะนี้เราจะไม่เด็ดหน่อแต่เราจะใช้การปาดแทนเพื่อให้เขาแตกกอนะคะนี่เห็นไหมเราก็สามารถปาดอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เขาจะได้แตกกอเป็นพุ่มๆนะคะนี่ก็จะเป็นไม้ที่เฟิร์นเอาไปขายโซน25บาท5ต้นร้อยนะคะมาต้นต่อไปนะคะทุกคนต้นนี้จะเป็นน้องอีชินอเรียกกันว่าน้องข้าวโพดนะคะจะไม่ใช่คอนโดนางฟ้านะคอนโดนางฟ้าจะอีกตัวหนึ่งเห็นไหมหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าไม่ใช่นะคะเธอเห็นดอกเลยไม่รู้ออกดอกได้ไหมน่าจะไม่ได้วิธีการขยายพันธุ์ก็ใช้วิธีการตัดตัดชำกันนะคะนี่ทุกคนก็สามารถตัดนี้ได้เลยตัดกิ่งยาวๆเนี่ยเอาไปชำต่อนะคะนี่ปาดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะแตกกอนะคะทุกคนคือตอนนี้ลมฝนแบบพายุมามากๆตอนนี้คือเอาแฟลชส่องเอานะคะเพราะตรงนี้ในโรงเรือนเนาะไม่มีแสงไฟเลยใหม่มาหลายต้นเลยต่อไปน้องคามิเน่นี้ที่เอามาให้ทุกคนดูก็เพราะว่าน้องเป็นกอที่แบบไม่สวยอะทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นจะปาดให้เขาสวยขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะปาดตรงนี้เลยหน่อก็เด็ดออกมาเลยนี่ใช้ระบบปาดนะคะก็ได้หน่อใหม่มาหลายหน่อเลยค่ะมาต้นสุดท้ายของเราต้นนี้ก็เป็นน้องคอนโดนางฟ้าจะมีหน่อยาวๆตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวเฟิร์นจะตัดตรงนี้ฉึบตัดตรงนี้ตรงนี้ยาวๆนี่น่าจะได้สัก3-4 กิ่งอะทุกคนค่อนข้างแน่นเลยนะคะตัวนี้เราสามารถเด็ดกิ่งเขาออกมาอย่างนี้ได้เลยนะหมุนหมุนหมุนก็จะได้หน่อกิ่งออกมาแบบนี้นี่แค่เด็ดออกก็มาแล้วนะคะตัวนี้จับ3รวมกันอย่างเงี้ยจะน่ารักนะคะทุกคนน้องจะมีหนามแบบจึ๊บๆเล็กๆนะคะแต่ว่าปากเราไม่เจ็บแง่ออกมาได้เลยทุกคนเห็นไหมกอหนึ่งเนี่ยแยกเป็นต้นใหม่ได้หลายต้นมากๆนะคะใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือก็ได้นะแต่ว่าเฟิร์นอ่ะชินแล้วนะคะมันชินชาจนไม่รู้สึกอะไรแล้วเพราะว่าโดนเป็นประจำเลยพวกหนามเค็มฟักอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลือแต่กิ่งแบบเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะทุกคนดูสิจากต้นนึงอ่ะกลายเป็นแบบหลายต้นมากๆนะคะตอนนี้เราได้กิ่งใหม่เยอะเลยเมื่อกี้แค่8กอเองอ่ะทุกคนได้น้องมาแล้วเต็มตะกร้าเลย2ตะกร้าสวัสดีวันใหม่ค่ะทุกคนก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะเฟิร์นเด็ดน้องๆออกมาจากต้นนะตอนนี้เราก็ทิ้งไว้1คืนวันนี้เราก็พร้อมพาน้องๆไปลงปลูกแล้วค่ะนี่ผลงานของเรานะคะหลังจากทิ้งไว้1คืนแผ่น้องๆก็จะแบบดูแห้งขึ้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราตามมาปลูกพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เฟิร์นเตรียมดินมาแล้วนะคะด้านล่างก็จะเป็นดินล้วนๆเลยนะคะดินปลูกกระบองเพชรแล้วก็โรยด้วยดินญี่ปุ่นนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเอาน้องๆปักลงไปได้เลยนี่ก็เด็กๆของเราเมื่อวานนี้นะคะแผลแบบแห้งกำลังดีเลยวิธีการปลูกนะคะเราก็จะใช้ฟอร์เซปหัวทู่ๆแบบนี้นะคะทุกคนหนีบเขาเพื่อที่จะให้เขาไม่เป็นแผลนะคะวิธีการปลูกน้องๆ นะคะเราก็จะจิ้มน้องๆ ลงไปในดินแบบนี้เลยสำหรับต้นที่แหลมๆเนี่ยก็จะจิ้มค่อนข้างง่ายนะคะแต่ว่าสำหรับต้นที่แบบอ้วนๆไม่แหลมก็จะยากหน่อยเพื่อนๆก็เอาไม้จิ้มให้เป็นรูก่อนก็ได้นะจะได้ยัดน้องลงไปในดินได้ง่ายๆค่ะตอนนี้เฟิร์นก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีรอยแบบอย่างนี้บ้างใช่ไหมเดี๋ยวเฟิร์นโรยดินเพิ่มหรือว่าจริงๆเพื่อนๆจะปลูกใส่ดินก่อนแล้วค่อยมาโรยทีหลังก็ได้นะคะพวกหินโรยหน้าหรือว่าดินโรยหน้าเนาะตอนนี้เพื่อนๆก็ต้องยกอย่างเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าน้องๆก็ยังไม่มีรากเกาะพื้นเนาะเดี๋ยวพอไปรดน้ำมาทุกคนเขาก็จะแบบหุบลงไปอีกนะคะพวกดินโรยหน้าอะไรแบบนี้
หลังจากโรยดินญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาน้องเขาไปรดน้ำเลยนี่เป็นหัวฝักบัวที่เราใช้นะคะรูจะมีความถี่มากๆนะคะอันนี้เฟิร์นซื้อมาจาก Shopee นะคะอยากได้ก็ไปตามสั่งกันนะคะสังเกตว่าก้านมันจะแบบสีค่อนข้างสดนะหลังจากรดน้ำเสร็จนะคะน้องๆก็สดชื่นมากๆตอนนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปวางออกแดดได้เลยนะคะหรือว่าใครจะวางแดดลำไรก่อนก็ได้นะถ้าไม่มีโรงเรือนนะคะทุกคนคะตอนนี้เฟิร์นก็มาอยู่ที่ทุ่งพิงค์ไดมอนด์ของเรานะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่อุดหนุนนะคะตอนนี้ขออนุญาตแจ้งว่าหน่อน้องๆหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะก็ไว้รอรถหน้าแล้วกันเนาะน่าจะอีกหลายเดือนอยู่เหมือนกันค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย